สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องคิดพงชาแนลวันนี้อยู่กับช่องคิดพงชาแนลวันนี้ถ้าพี่น้องมายามปลาครับมายามปลาเยี่ยมทงนาครับไอ้พี่น้องไอ้เบิ้งปลาใส่หรือบ่ได้บ่ได้มายามทั้ง 20,000 ไอ้พี่น้องตายไว้กับบ่จักปลาเป็นยังเป็นอ้ายน้ำขึ้นลาครับน้ำลงคู่บ่คู่แล้วมาจากภูเขาครับน้ำลงมาจากภูเขาครับพี่น้องเขาไปเอาไปยามปลาเบิ่งใส่แง่ไหนครับจะที่ใดหรือบ่ได้ไปเบิ่งพอได้ยูได้กินครับบอกตำแหน่งนะครับตอนนี้อยู่ไหนครับอยู่ไหนพอดีนักคู่ครับอำเภอนักคู่ครับแถวเขาวงนักคู่เลยครับนี่จะพูดเขาดิเป็นพูดเขาครับนี่พูดเขาดิบ้านผมทิพย์พูดเขาบ้านผมทิพย์พูดเขาครับพี่น้องอยู่ดีสบายได้อยู่ภูเขาครับมาทานด้วยภูไทยครับอยู่ภูไทยภูเขาครับติดภูเขาเลยฮะเนาะปฏิบัติการยังครับวันนี้จมน้ำช่องไปกันเถียงครับจะไปเบิ่งกันทีเดียวครับว่าที่ได้หลายได้ไหนครับปะพี่น้องปะแย่เลยครับโอ้พี่น้องน้ำแห้งครับบ้านนี้น้ำเต็มเลยครับมีน้ำแห้งครับแต่ว่าที่จะความว่างปะไม่ได้นะครับนะเบิ่งทำไมครับพี่น้องมือเต็มแล้วกินครับอยู่ไหนอยู่นั่นเบิ่งคนไหนอยากได้ปลากระเงี้ยนบานเฮาเนาะครับพี่จีหอมอยากฝนตกแห้งครับพายุเขาอย่างนี้ครับพายุเขา 2-3 มื้อก็ต้องออกครับอยู่ไก่พูเลยครับวิวสวยๆเลยดูอย่างน่าไปขึ้นไปเรียนครับนี่ปลาจะไปเบิ่งปลาเนื้อมันหลายๆเลยหน่อยปลาปลามาเลยครับหอยพี่จะหอยครับนี่ปลาปลาอะไรครับไหนครับโซ่เนี่ยไม่พอครับไม่หลายครับประมาณหาสิบโลครับพี่น้องไม่หลายครับไปขางไอ้ก้อนครับเดี๋ยวที่นี่เมนูยังติดฝากพี่น้องติดตาม EP ต่อไปนะครับให้พี่น้องติดตาม EP ต่อไปนะครับว่าเช็ดยังเช็ดแน่ยูน่ากินเดี๋ยวเช็ดบางเดือนมันทั้งธรรมชาติแม่นครับสิเป็นน่ากินพี่น้องกินเด้อสำหรับ EPEBC ฝากไว้สักเยอะเท่านี้จืมกดถูกใจเราจะได้เบื้องมือพี่น้องมาทำงานครับมาตัดเลยงานมาถือกับว่าขึ้นพูดแล้วครับเบื้องมือครับตามปีครับแล้วที่นี่จืมกด subscribe กดถูกใจทุกคนนะครับเอาเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณครับ